บอกแจ้งครับสำหรับวัดแจ้งเองนะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดนะครับเดิมทีแล้ววัดแจ้งจะเป็นประเภทติดพิมพ์นะครับแต่ในปีนี้นะครับมาในรูปแบบของแกะสลักเลยครับมันเป็นเรื่องราวในพุทธประวัตินะคะตั้งแต่ประสูติเกิดจะรู้และไปจนถึงปรินิพพานนะคะและที่สำคัญค่ะการเล่าเรื่องในพุทธประวัตินะคะเพื่อที่จะได้แสดงออกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวอีสานค่ะ